โบวี่เชื่อว่าสมัยเด็กๆนะคะน่าจะมีใครหลายๆคนที่ฝันอยากจะเป็นนักบินโดยเฉพาะหนุ่มๆทั้งหลายนะคะวันนี้ค่ะโบวี่ขออาสานะคะพามาสานฝันของคุณให้เป็นจริงค่ะกับการบริการการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นะคะนั่นก็คือคุณสามารถเป็นนักบินได้นะคะไม่ว่าใครก็ตามจะเพศใดก็ตามจะอายุเท่าไรก็ตามคุณสามารถมาที่นี่ได้ค่ะกับที่ Flight Experience Bangkok นะคะที่นี่เนี่ยเขามีให้บริการเครื่องจำลองการบินค่ะเดี๋ยวเราไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์กันเลยดีกว่าโอ้โหน้องโบวี่ครับขึ้นรถเสร็จก็มาบินกันต่อเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปบินเรามารู้จักที่นี่กันก่อนดีกว่าครับ Flight Experience Bangkok ตั้งอยู่ที่อาคารสีบุญเรืองถนนคอนแวนมาสะดวกครับใกล้สถานี BTS สาลาแดงหรือจะมา MRT สีลมก็ได้นะครับซึ่งที่นี่ก็ถือเป็นการจำลองการบินแบบเสมือนจริงเป็นที่แรกของเมืองไทยเลยนะครับถึงแม้การฝึกบินแบบนี้จะเป็นกิจกรรมใหม่ของคนไทยแต่ครูฝึกบินของที่นี่ก็มี Pilot License กันทุกคนเลยนะครับดังนั้นจึงมั่นใจได้ครับถึงจะมาฝึกบินจำลองนะครับแต่รับรองได้ว่านะครับได้รับความรู้เสมือนเป็นกัปตันขับเครื่องบินจริงๆแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกัปตันโบวี่ใช่ไหมครับผมเฮ้ยกัปตันค่ะค่ะครับกัปตันค่ะผมชื่อดอนนะครับเฮ้ยต้องมีเปล่าผมเป็นนี่เป็นโคไพลอตให้นะครับอ๋อค่ะครับไม่ทราบวันนี้เอาบอร์ดดิ้งพาสมาหรือเปล่าครับค่ะพอดีทีมงานให้มาเป็นของขวัญค่ะบอร์ดดิ้งพาสครับต้องทำไงบ้างโอเคก็เดี๋ยวจะให้น้องนี่เช็คอินก่อนนะครับน้องฟรีเช็คอินก่อนโอเคอ๋อคือนี่บอกปกติถ้าคนที่มานี่ต้องมีบอร์ดดิ้งพาสมาแล้วทุกคนหรือเปล่าคะไม่จะเป็นครับแต่คือถ้าสมมติว่ามีคนไม่ได้จองดังนั้นเวลาว่างพอดีก็สามารถบินได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่คนเขาจองไปเรียบร้อยแล้วก็จะต้องรอให้คนที่จองก่อนนะครับอ๋อหมายความว่าสำหรับลูกค้าที่อยากจะ walk in เข้ามาจริงๆโทรมาเช็คก่อนก็ดีว่าว่างหรือเปล่าว่างหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าเราให้ priority กับคนที่มีโอเชียร์จองและจองไว้เรียบร้อยอ๋อค่ะก็คือจริงๆแล้วก่อนถ้าโทรเข้ามาแล้วก็จองเวลาไว้หน่อยแล้วก็สามารถ walk in เข้ามาซื้อ boarding pass ได้ครับค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำยังไงต่อโอเคเราสีเรียบร้อยใช่ไหมครับโอเคกับตันบูบี้เว้ยขนลุกบีกันก่อนเลยครับกับตันครับค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ Brief Area แล้วนะครับเราจะรีบกันวันนี้เราจะเป็นแพ็กเกจ30นาทีจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการบินเครื่องบินพาณิชย์เบื้องต้นนะครับเป็นเครื่องบิน Boeing 737นะครับเป็นเครื่องบินเจ็ตที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในโลกนะครับทีนี้มี2ออปชันให้เลือกครับเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อการศึกษาบินเพื่อความบันเทิงดีกว่าเพราะอยากชมวิวด้วยโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวผมให้ชมตัว pre-flight video นะครับค่ะแนะนำการบินเบื้องต้นแล้วผมก็จะไปเตรียมเครื่องนะครับกัปตันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะมาเรียกกัปตันโบวี่ขึ้นบินนะครับค่ะโอเคแทนเป็นไงคะดูดีไหมคะดีครับกัปตันครับแล้วเราไปยังไงต่อคะก็เดี๋ยวเราขึ้นบินกันเลยกัปตันโบวี่ของเราพร้อมบินแล้วล่ะครับเราไปรับรู้บรรยากาศของการบินพร้อมๆกับกัปตันโบวี่เลยดีกว่าครับข้างนอกนี้ค่ะคือสนามบินชาร์ลเดอโกลที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการเช็คออฟใช่ไหมคะใช่ครับสภาพอากาศวันนี้ก็สดใสครับมีเมฆเป็นหย่อมๆเป็นบางส่วนนะครับในนี้เราสามารถเซตสภาพอากาศให้เป็นฝนตกอะไรอย่างนี้ได้ด้วยป่ะได้ครับหิมะตกก็ได้ครับโอ้โหหรือว่าจะเป็นท้องฟ้าแจ่มใสวันนี้ไม่มีเมฆเลยมันก็ได้เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดสภาพอากาศแตกต่างกันแน่นอนว่าเทคนิคในการที่จะเทคออฟหรือแลนดิ้งก็ต้องแตกต่างกันไปด้วยใช่ครับท่านผู้โดยสารคะวันนี้นะคะกัปตันโบวี่นะคะจะพาคุณบินวนรอบๆสนามบินชาร์ลเดอโกลนะคะเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของที่นี่นะคะถ้าเกิดว่ามีอาการอะไรแปลกๆไม่ต้องตกใจนะคะกรุณาอยู่ในความสงบนะคะเพราะว่าเรามีผู้ช่วยนักบินคอยช่วยเหลืออยู่ค่ะขอบคุณค่ะโอเคปีวันครับเท้าจากลาเดอร์พีดอสองมือจับพี่โยกครับสองมือจับพี่โยกหนึ่งดึงโยกหาตัวครับดึงหาตัวครับดึงหาตัวโอเคแอร์บอร์ดเรียบร้อยแล้วโพสต์ซีเบรดเกียร์อัพครับมือขวาครับมาดึงเก็บล้อได้เลยครับเ
เห็นข้างหน้าไกลๆสูงๆไหมครับเห็นได้ขอไอเฟลถูกต้องครับซ้ายมือตอนนั้นเป็นสนามฟุตบอลครับเห็นไหมครับค่ะไว้ตอนฟุตบอลโลก9ปี98นะครับพระราชวังแวร์ซายนะครับอันนี้รู้สึกหัวเครื่องบินกำลังเริ่มตกนะครับดึงหลังตัวนิดนึงเขามีกฎว่าถ้าเกิดบินในเมืองครับความสูงน่าต่ำกว่า 2,000 ฟุตเพราะถ้าสมมติเรารักษาความสูงไม่ได้อาจจะตกไปทำอันตรายต่อคนนั้นๆได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะฝึกส่วนที่อันตรายที่สุดของการบินก็คือการแลนดิ้งค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนนี้โบวี่จะพาไปแลนดิ้งแล้วนะคะ Cabin crew prepare for landingเห็นไฟแดงๆ2อันไหมครับเราอยากให้เป็นสองขาว2แดงครับตอนนี้สีแดง4ดวงอาจจะต่ำนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆแก้ไขตอนนี้มาแล้วครับสีขาว1ดวงแล้วนะครับโอเคค่อยๆบิดขวาขึ้นตรงครับโอเคลิฟตี้จะดึงมาสุดนะครับโอเคเลี้ยวขวานิดนึงโอเคอันเด่นแล้วนะครับโอเคเชิดหัวมีขึ้นนิดนึงครับเดี๋ยวพอลิฟตี้ดึงมาสุดเชิดหัวมีขึ้นไว้แล้วค้างไว้ค้างไว้โอเคนี่มากครับมือขวาจับตรงนี้อยู่ครับดันไปครึ่งทางนิดเดียวก่อนโอเคต้องขอปรบมือให้กัปตันโบวี่คนเก่งของเราจริงๆเลยนะครับที่พาคุณผู้ชมรายการ Food Diary by CP บินถึงที่หมายอย่างปลอดภัยครับไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจเห็นเธอเป็นนักบินที่สวยที่สุดก็เป็นได้นะครับ